25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันทางสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net แล้วก็แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android ของเรานะคะติดตามเราผ่านหน้าจอมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของท่านได้เลยค่ะวันนี้เรามาคุยกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังค่ะซึ่งอยู่ที่สุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีองค์ความรู้มากมายนะคะมาฝากพี่น้องเกษตรกรกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องของการควบคุมแล้วก็กำจัดศัตรูพืชกันต่อนะคะไปทักทายกับทั้งสองท่านเลยรายงานตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมนายณัฐพันธ์จันทร์พุ่มนะครับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรครับค่ะครับกับผมสวัสดีครับผมนายยศติพงศ์เดชพักดีครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรครับค่ะนะคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านกันคะครับก็วันนี้ครับทางก็ได้รับเกียรติจากทางโสภตังนะครับให้มาแนะนำครับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการใช้ลาเขียวเมทาเลเซียมนะครับในการป้องกันและกำจัดดวงแรดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มครับผมค่ะนะคะบ้านเรานี่มีพื้นที่ปลูกปาล์มอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ศัตรูตัวสำคัญก็คือด้วงแรดนะคะวันนี้วิธีการกำจัดศัตรูพืชที่สามารถสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องเกษตรกรไม่เกิดสารพิษตกค้างนะคะเรื่องของการใช้ราเขียวเมทาไรเซียมมันเป็นยังไงวิธีการทำอย่างไรต้องใช้ตอนไหนอะไรยังไงเกษตรกรได้อะไรจากการใช้ราเขียวตัวนี้บ้างครับเดี๋ยวครับก่อนอื่นก็ผมจะ อธิบายคร่าวๆก่อนครับเกี่ยวกับเรื่องของด้วงแรดนะครับค่ะก็คือด้วงแรดจะเป็นศัตรูสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับในการในของการเกษตรครับเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวครับพืชตระกูลปาล์มครับโดยเฉพาะถ้าเป็นแถบบ้านเราในจังหวัดตรังก็จะเป็นการเพาะปลูกปาล์มกันเยอะกว่ามะพร้าวเนาะใช่ครับผมก็ด้วงแรดนี่ถ้าหากว่าระบาดเยอะมากนะครับก็จะเข้าทำลายทำให้เกิดความเสียหายะนะครับได้เป็นอย่างมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการมาป้องกันและกำจัดนะครับมันไปทำลายส่วนไหนของต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทางปาล์มจะไปกินยอดพวกยอดปาล์มนะครับแล้วก็กินเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นยอดปาล์มครับก็ทำให้ปาล์มต้นนั้นถึงกับตายเลยครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้ตัวด้วงแรดเนี่ยจากการคือถ้าเกษตรกรเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ดูแลมันจะเกิดขึ้นด้วงแรดเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอย่างแรกนะครับก็ถ้าในสวนปาล์มแล้วก็จะเกิดจากการที่เราวางกองทางกองปาล์มไว้สูงครับสูงกว่าประมาณ15เซนติเมตรคือพอตัดใบปาล์มอะไรเงี้ยแล้วกองไว้ในสวนไม่สนใจดูแลไม่สนใจดูแลค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็จะมีบางเกษตรกรบางรายจะนำมูลขี้วัวค่ะมูลสัตว์พวกนี้ใช่มูลสัตว์พวกนี้ไปกองไว้ก็เป็นแหล่งเหมาะสมแล้วก็ความชื้นประมาณอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่30ค่ะครับด้วงแรดก็จะสามารถมาไข่เป็นตัวล่ออย่างดีครับโอ้ค่ะนะคะแล้วมันก็ขยายพันธุ์รวดเร็วด้วยนะคะไปทำลายพืชตระกูลปาล์มแล้วก็มะพร้าวของท่านวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้รู้ว่าแหล่งขยายพันธุ์ของพวกด้วงแรดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเกษตรกรก็ต้องตระเตรียมในการที่จะไม่ให้มันเกิดแหล่งขยายพันธุ์ในพื้นที่ในสวนของเราได้นะคะทีนี้มันเข้าไปทำลายแล้วเนี่ยวิธีการโดยทั่วไปถ้าสมมุติเราไม่ใช้พวกสารชีวภาพเกษตรกรเขามักจะทำยังไงกับพวกด้วงแรดก็มีหนึ่งนะครับวิธีแรกก็คือควบคุมโดยวิธีเกษตรกรรมครับค่ะคือการกำจัดและขยายพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดลงทุนน้อยนะครับวิธีนี้และสะดวกเพราะอยู่บนพื้นดินคือหนึ่งนะครับเผาหรือฝังลำต้นหรือตอของต้นปาล์มครับก็คือกำจัดมันไปให้หมดเลยอย่าปล่อยให้มันเป็นแหล่งก็คือเราควบคุมโดยวิธีการธรรมชาตินี่แหละอย่าให้มันขยายพันธุ์ได้อย่าให้มันเกิดได้อันนี้อันแรกแล้วก็สองนะครับเกลี่ยกองซากพืชหรือว่ามูลสัตว์ไม่ให้สูงเกิน15เซนติเมตรค่ะแล้วก็สามนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องกองมูลสัตว์ไว้นานก็ควรกองให้เกิน2-3 เดือนนะครับแล้วก็ควรผ่านควรหมั่นพลิกกองนะครับเพื่อตรวจดูด้วงแรดนะครับค่ะอย่ากองไว้เฉยๆแบบนั้นต้องมันคลิกกองมันอยู่ตลอดค่ะ
นะคะวิธีการง่ายๆเลยคือทำด้วยตัวเองไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นแต่ควบคุมเขตกรรมมันตรงนี้ครับค่ะแล้ววิธีการต่อมาวิธีการต่อมาก็จะเป็นวิธีควบคุมโดยวิธีกลนะครับค่ะก็คือหมั่นทำความสะอาดบริเวณทางมะพร้าวหรือทางปาล์มตามโคนนะครับแล้วก็ใบให้สะอาดแล้วหรือถ้าเจอรูที่ยอดปาล์มนะครับก็ใช้เหล็กแหลมจิ้มไปเลยอาจจะเจอด้วงแรดได้ครับอืมค่ะนะคะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถทำได้เองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพอมันเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าที่ดีกว่าในการเข้ามาดูแลแนะนำอะไรเกษตรกรคะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับแต่ว่านี้จะเป็นวิธีแบบการใช้กับดักล่อฟีโรโมนครับค่ะฟีโรโมนจะล่อเฉพาะตัวเต็มวัยที่เข้ามาชนถังที่เราใช้กันในสวนปาล์มครับค่ะนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เรามักจะได้ยินนักวิชาการเกษตรเนี่ยเขาบอกกันทีนี้มาถึงวิธีการที่จะแนะนำให้เกษตรกรได้ดำเนินการในวันนี้กันด้วยการใช้ราเขียวเมทาไรเซียมมันเป็นยังไงไอ้ราเขียวตัวเนี้ยมันทำได้ยังไงคะก็ราเขียวนะครับวิธีที่เราจะใช้กันก็คืออย่างแรกเลยหาไม้มาหาไม้ที่มีความยาวประมาณ 1.5 ซมค่ะแล้วก็มาวางไว้ให้สูงประมาณ30ซมนะครับสูงกว่า30ซมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับประมาณ1ไม้บรรทัดค่ะแล้ว3 1ไม้บรรทัด30ซมพอดีไม้บรรทัด1ประมาณนั้นแล้วก็เราก็หามูลวัวผมจะแนะนำเป็นมูลวัวดีกว่าเพราะว่ามูลวัวนี่จะเป็นมูลที่ล่อเรื่องแรกมาไข่ได้ดีที่สุดถ้ามูลไก่จะไม่เท่ามูลวัวครับค่ะแล้วก็หาเศษวัชพืชหรือว่าหาทลายปาล์มหาเศษวัชพืชอะไรก็ได้ที่เราหาง่ายและประหยัดที่สุดมาผสมในเศษวัชพืชกับมูลวัวก็อัตราส่วนวัชพืช1ต่อ 0.5 มูลวัวครับคือว่าถ้าใส่วัชพืช100กิโลก็ใส่มูลวัว50กิโลครับแล้วก็ลดน้ำไปให้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ 60-70% คือว่าเราจับมูลวัวแล้วคือว่ายังเป็นก้อนพอแตกก็แตกนะครับแตกทิ้งคือแบบร่วงง่ายๆใช่ครับแบบนั้นทิ้งไว้ให้มีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนนะครับเราก็หมั่นตรวจดูเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดเราลดน้ำไปอุณหภูมิในกองมันจะสูงอยู่แบบปุ๋ยหมักหลักการเดียวกันเลยครับแต่ว่าคัด1-2 เดือนแล้วที่เรามาเช็คดูความร้อนมันจะคงที่มันจะหมักสมบูรณ์แล้วจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 องศาครับจากนั้นเราก็มาเขี่ยดูถ้าเราเจอหนอนด้วงแรดนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหนอนทรายถ้าเขี่ยมาเจอแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่เลยคือตัวเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมมาราดไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่าเชื้อราเข้าไปทำลายตัวหนอนแล้วยังครับค่ะนะคะคือดิฉันเคยเห็นไอ้เชื้อไตรโคเดอร์มาที่เขาใช้ข้าวสารข้าวสุกเอามาหุงแล้วก็ใช้มีกรรมวิธีไอ้ราเขียวเนี่ยทำอย่างนี้หรอหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันค่ะนะคะก็คือใช้เป็นชีววิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่มีสารตกค้างสำหรับตัวเกษตรกรนะคะก็ถือว่ามันนอกจากราเขียวมีทาไรเซียมมันใช้กับด้วงแรดแล้วมันยังใช้กับไอสัตว์รูพืชตัวอื่นด้วยไหมมีมันก็สามารถใช้ได้กับปลวกครับผมปลวกอ๋อใช่ครับตัวลักษณะตัวคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าประสิทธิภาพก็มันกำจัดด้วงแรดโดยเฉพาะครับอืมค่ะแล้วด้วงแรดเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วไหมถ้าเกิดมันเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการขยายพันธุ์ของมันจะรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ด้วงแรดนะครับที่จากในหนังสือวิชาการนะครับคือว่าจะวางไข่ครั้งละประมาณ10-30ฟองแต่ว่าปริมาณสูงสุดก็คือ150ฟองครับก็ถือว่าเยอะเนาะก็ถือว่าเยอะครับก็ปีนึงจะไข่2รุ่นนะครับว่าใช้เวลาฟักตัวเป็นด้วงแรกสมบูรณ์อยู่ที่6เดือนครับอืมแล้วที่เราดูแลเกษตรกรมาในแต่ละพื้นที่ทราบมาว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเนี่ยก็รับผิดชอบเรื่องของโครงการ5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยนะคะเจอปัญหาเหล่านี้เยอะไหมในพื้นที่จังหวัดตรังก็ตอนนี้ที่เจอไม่มากสักเท่าที่ควรนะครับก็แต่ที่เจอกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำบลกาลาเสครับผมที่อำเภอสิเกาครับปลูกปาล์มกันเยอะใช่ครับผมเพราะว่าเจอก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอืมค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในการใช้เชื้อรานะคะการผลิต
แล้วก็ขยายราเขียววันเรามีภารกิจในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีแผนที่จะออกไปสอนเกษตรกรให้ทำราเขียวแบบนี้ยังไงจากที่ไตรโคเดอร์มาเราใช้ข้าวสารเนี่ยไอราเขียวเนี่ยเราใช้อะไรทำครับคือผมจะบอกเกินๆไปเลยครับว่าการขยายเชื้อราเขียวเมตาเลเซียมครับมันก็จะมีกรรมวิธีเดียวกันครับกับการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับผมใช่แต่ว่าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเขาจะใช้เป็นข้าวโพดบดหยาบนะครับเป็นตัวเลี้ยงเชื้อครับครับแล้วก็แผนที่จะออกไปแนะนำให้กับเกษตรกรครับตอนนี้ที่วางเอาไว้นะครับตอนนี้วันที่20ถึง22นี่ครับค่ะก็จะอบรมเกษตรกรที่เป็นโครงการไทยนิยมยั่งยืนครับไทยนิยมยั่งยืนใช่ครับผมค่ะวันที่21นี่ที่อำเภอกันตังครับผมค่ะ22 20อำเภอกันตัง22อำเภอสิเก่าและวันที่22เป็นอำเภอห้วยยอดครับอ๋อเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่เราไปดำเนินการกัน20กันตัง21สิเก่า22ห้วยยอดใช่ครับคือ3วันนี้ไปให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอืมค่ะก็เน้นพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มกันเยอะใช่ครับเอาค่ะนะคะนอกจากปาล์มน้ำมันละมันก็จะมีในส่วนของมะพร้าวด้วยแต่บ้านเราอาจจะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเหมือนทางประจวบคีรีขันธ์หรืออะไรพวกนี้นะคะเคยเจอบ้างไหมชื่อไอ้พวกด้วงแรดในสวนมะพร้าวที่บ้านเรามีเกษตรกรที่เขาปลูกมะพร้าวกันไว้แล้วมาบอกกล่าวบ้างไหมคะนอกจากปาล์มแล้วเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมฟังจากเกษตรกรมาบ่นๆนะครับบ่นเรื่องตรงเล็กมันไม่ค่อยเจอครับในก็ถือว่าโชคดีใช่ครับผมค่ะส่วนใหญ่จะเจอในปาล์มมากกว่าทีนี้เวลาที่เราทำเชื้อราเขียวดิฉันเชื่อว่ามันก็คงไม่ปลอดภัย 100% แหละตัวเกษตรกรหรือนักวิชาการเกษตรอ่ะเวลาเราไปทำเนี่ยเราต้องใช้เครื่องป้องกันมีผ้าปิดปากปิดจมูกอะไรด้วยมั้งไหมมีครับผมก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะถ้าแล้วถ้าเกิดว่าสมมติดิฉันเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยแล้วดิฉันไปดูคุณทำเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างสมมติคนแพ้จริงๆอ่ะเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอครับก็ที่แนะนำสำหรับเกษตรกรที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับก็แนะนำให้ใช้ผ้าปิดจมูกครับเป็นพวกเม็ดเป็นพวกอะไรที่มันหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้เนาะมันสามารถป้องกันไม่ให้มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้อะครับค่ะแล้วมันมีข้อจำกัดไหมว่ามันต้องการเหมือนอย่างการขยายตัวของมันต้องการความชื้นสูงอะไรประมาณนี้หรือการใช้งานของมันเราใช้เวลาฝนตกหรือแดดออกเปรี้ยงหรืออะไรยังไงมันมีข้อจำกัดการใช้งานไหมก็มีข้อจำกัดอยู่ครับข้อที่หนึ่งนะครับราเขียวเมตาเลเซียมนี้ต้องการความชื้นสูงในการงอกจึงควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงปลายฤดูหนาวอะครับแล้วก็สองนะครับผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงที่มีแดดจัดค่ะเช่นตอนกลางวันนะครับควรใช้ถ้าเกิดจะให้ได้ผลที่ดีก็คือว่าเวลาเย็นพบค่ำครับหรือหลังพระอาทิตย์ตกค่ะนะคะมันเป็นข้อจำกัดที่จะต้องใช้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องรู้คุณสมบัติของมันว่ามันมีข้อจำกัดตรงไหนอย่างไรเราต้องใช้ในเวลาไหนเหมาะสมถ้าเราเป็นภูมิแพ้เราต้องป้องกันตัวเองกันยังไงแล้วข้อดีของมันล่ะเป็นยังไงสำหรับเชื้อราเขียวตัวเนี้ยข้อดีครับหนึ่งนะครับคือว่าอย่างแรกเลยเราผลิตได้ง่ายสามารถเลี้ยงได้ใช่ครับสามารถ เลี้ยงได้บนเมล็ดธัญพืชค่ะหรือว่าข้าวสารที่เราหุงกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะสองนะครับมีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ข้ามปีซึ่งต่างจากฟีโรโมนที่เราใช้กันจะอยู่ได้ที่ประมาณ 3-4 เดือนครับแล้วก็3นะครับใช้ได้ง่ายโดยการคลุกเคล้าผสมเสื้อสดลงไปเทลงไปในดินค่ะโดยการผสมน้ำฉีดพ่นก็สามารถใช้ได้ครับนะคะนั่นก็เป็นข้อดีของมันที่คือจริงๆแทนที่เราจะไปใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่มันมีสารตกค้างเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็มีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมวันนี้เราหันมาใช้ชีววิธีเหล่านี้นะคะอย่างพวกเชื้อราไตรโคเดอร์มาเชื้อราเขียวมีอะไรนะเมทาไรเซียมมันเรียกยากนะนะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรตรงที่ว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วที่สำคัญคือ
มันก็ราคาไม่แพงเนาะถ้าเราทำได้ง่ายใช่ครับนะแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอย่างพวกกากองขี้วัวขี้ควายอะไรพวกนี้มันพอมันสะสมอยู่มากๆเนี่ยในการที่จะกำจัดขยะเหล่านี้คือถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยด้วงแรดมันเกิดได้ง่ายทีนี้มันจะมีการทำปุ๋ยหมักที่เขาเรียกแบบยังไงแล้วอะเติมอากาศอะเรามีคำแนะนำอะไรให้พี่น้องเกษตรกรบ้างสมมุติเขาแบบมีอยู่กองเป็นพเนินเลยในสวนปาล์มเขาอะแต่ไม่รู้จะกำจัดยังไงอะมันเยอะเกินอะแนะนำให้เปลี่ยนจากไอ้ขยะอินทรีย์พวกนี้มาเป็นปุ๋ยหมักยังไงคะมีกรรมวิธีในการที่จะทำยังไงได้บ้างก็ส่วนใหญ่นะครับมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ ที่เกษตรกรเขาจะนำมูลหรือนำมูลสัตว์ต่างๆครับหรือว่าพวกขยะอินทรีย์นะครับไปตั้งกองไว้ในสวนของตัวเองนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ล่อให้ดวงเล็ดเข้ามาอาศัยอยู่นะครับถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมแนะนำเลยก็คือว่าให้เกษตรกรนะครับใช้วัสดุคลุมนะครับคลุมเพื่อไม่ให้ดวงเล็ดเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปวางไข่ได้หรืออยู่อาศัยภายในกองมูลนั้นได้นะครับหรือไม่ก็อีกวิธีนึงก็คือให้มันคุกเขาพลิกมันครับใช่ครับคุกเขาค่ะเพื่อถ้าหากว่าเจอก็สามารถทำลายได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำเป็นกองปุ๋ยใช่ครับหมักปุ๋ยไว้ในสวนนะครับผมก็แนะนำว่าในกรณีที่เราหมักสมบูรณ์แล้วนะครับกรณีที่หมักสมบูรณ์แล้วให้เอาเชื้อราเรือราเขียวเมตาเลเซียมนะครับไปผสมคลุกเคล้าคลุกเคล้ากันใช่ครับผมมันจะช่วยได้เยอะมากครับคือมันก็มีวิธีแหละเนาะเพราะดิฉันก็เห็นแล้วเกษตรกรบางทีเนี่ยพอตัดใบปาล์มก็สุ่มกันไว้ตรงนั้นดีไม่ดีมีมูลสัตว์มูลอะไรเขาก็เอาไปโรยไว้รอบต้นมันด้วยอีกต่างหากนะคะแต่มันก็มีวิธีแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเคลียร์มันก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องของดวงแรดเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของราเขียวเมทาไรเซียมนะคะในการควบคุมดวงแรดในมะพร้าวแล้วก็ปาล์มน้ำมันในบ้านเราที่เราจะมีการอบรมให้ความรู้นะคะกับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่อำเภอกันตังวันที่20 21ที่อำเภอสีเกาแล้วก็22ที่อำเภอวยอดนะคะแต่ว่าในพื้นที่บ้านเรานอกจากปาล์มน้ำมันแล้วเนี่ยเรายังมีโรคเกี่ยวกับยางพาราช่วงนี้ฝนมันก็มาเยอะมากแล้วมีความห่วงใยอะไรฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้างไหมคะส่งท้ายกันในช่วงนี้แล้วกันก็ส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ยางพาราก็เริ่มที่จะกรีดกันได้แล้วนะครับก็ผมห่วงใยไปยังเกษตรกรครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยครับการใช้ปุ๋ยแล้วก็การป้องกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นโรครากขาวครับในยางพารานะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรคเส้นดำของยางพารานะครับก็ช่วงนี้ที่ผมเห็นเกษตรกรเขาเริ่มทำกันก็คือเขานำดินไปทาหน้ายางเพื่อลดความชื้นนะครับใช้ได้เหรอมันใช้ได้หรอก็ผมเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับอ๋อเป็นภูมิปัญญาของเขาใช่ครับผมที่เอาดินไปทาหน้ายางเนี่ยนะครับค่ะแล้วมันท่านพูดในแง่ของนักวิชาการมันแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ใช้ได้มาระดับหนึ่งครับคือผมพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยคือเรื่องยางพาราผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับมันจะต้องไปที่ของการยางแห่งประเทศไทยครับผมใช่ใช่นะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรนะคะก็อาจจะมีเรื่องของวิชาการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแต่ว่าดิฉันก็สงสัยว่าดินเนี้ยบางทีมันก็มีเชื้อโรคอยู่เยอะเนาะใช่ครับแล้วก็พอพาไปป้ายข้างหน้ามันเนี่ยเชื้อโรคมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างไรแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ลองปรึกษานะคะในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะโดยเฉพาะโรครากขาวนี่มันระบาดมากเลยในบ้านเรานะคะในแต่ละพื้นที่มันทำลายต้นยางได้ในระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตอาการด้วยเพราะว่าเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ลุกลามได้ง่ายเหมือนกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกับพี่น้องเกษตรกรนะคะในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรังนะคะเราจะไปพบปะพี่น้องเกษตรกร3วันที่ว่ากันตังสิเกาหัวยอดไปกันที่ตรงไหนยังไงคะก็ทั้ง
ทั้ง3ศูนย์นะครับก็เป็นที่อำเภอกันตังนะครับที่สปกที่ตำบลบ่อน้ำร้อนนะครับบ่อน้ำร้อนค่ะบ้านนายดาอาหวังโซครับค่ะแล้วก็วันที่21นี่จะเป็นสปกเครือข่ายครับบ้านนายเกษมเกลือมีผลครับผมค่ะที่เพิ่งไปจัดงานฟิวเดย์ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาแล้วก็วันที่22นี่จะเป็นที่ตำบลขอปูนครับที่สปกเลยครับอ๋อปั๊มน้ำมันใช่ครับบ้านนายจัดใช้บ้านนายจัดใช้ใช่ครับโอเคนะคะ3จุดค่ะพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะไปเรียนรู้เรื่องของราเขียวเมทาไรเซียมนะคะที่จะควบคุมดวงแร่ในปั๊มน้ำมันแล้วก็มะพร้าวหรือว่าพืชตระกูลปั๊มทั้งหมดได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังนะคะหรือถ้าจะประสานข้อมูลวิชาการใดๆก็ตามกับทางศูนย์มีเบอร์ติดต่อไหมคะที่ศูนย์นะคะก็เบอร์หมายเลขโทรศัพท์075ค่ะ290ค่ะ745ครับ745ลองประสานไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะพวกสารชีววิถีอะไรพวกนี้แหละชีวภาพต่างๆนะคะก็ต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านเลยทีเดียวค่ะเวลาของเราหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกับเวทีคนตรังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 นถึง 11:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจาย